ร็วเร็วเร็วเร็วมาแป๊บหนึ่งมาคุยกันก่อนนอนก่อนเร็วเร็วมา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 ดึกดึกอะไรกันอย่ามาเร็วเร็วหน้าโสมมากต้องตื่นนอนเอาในนี้เลยแป๊บหนึ่งเร็วแป๊บหนึ่งแป๊บเดียว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 มาหรือยังสวัสดีครับแค่นี้พอสวัสดีครับแฟนๆ Pageant Insider ทุกคนสวัสดีดีนะที่ชัดไหมวันนี้มาพูดคุยเมามอยเมามอยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองของในประเทศสหรัฐอเมริกาสวัสดีพี่ฮาน่าสวัสดีน้องสุภาพรสวัสดี270คนนะครับสวัสดีมานะสวัสดีปู่เดตีเลยไม่ไลน์นะรอบวันนี้ลาอยู่บ้านนะครับวันนี้วันหยุดของเขาโทรช่วยมั้ยว่าคริสต์มาสตั้งแต่เดือนนี้นะ Thanksgiving เดือนธันวาคม Christmas New Year วันนี้วันที่เท่าไหร่ดูสิวันนี้วันที่7วันนี้วันที่7มกราคม7มกราฉันทำงาน20วันไม่มีวันหยุดเลยรวยมากเนี่ยฉันว่าไม่ได้ดูหรอกนางงามจักรวาลเนี่ยต้องจะเก็บตังค์ไปดู Miss Universe ซะหน่อยอารมณ์เสียจะได้ดูมั้ยเนี่ยใช่ไหมฉากเขียวหนึ่งสวัสดีทุกคนนะครับอติอ่านคอมเมนต์อยู่ก่อนไปการเมืองอเมริกานี่ก่อนสวัสดีครับแม่โทรมาบอกว่าที่หูหินเงียบมากเลยอันนี้ขอเมาส์ก่อนผมงานหนักเวอร์ดูตาดิไม่ไหวแล้วทำไมนอนน้อยมากค่ะไหนจะทำงานไหนจะลง YouTube ไหนจะโอ้สารพัดชีวิตบีซี่มากนะคะช่วงนี้นะต้องเก็บตังค์นะเมาส์นี่ก่อนอันดับแรกจะบอกว่าที่อุ้ยหินแม่โทรมาบอกว่าเงินเงียบมากใช่ไหมเพราะว่าโรงแรมที่อุ้ยหินคนไม่ค่อยมีไงเพราะว่ามีคนหนึ่งติดโควิดแล้วก็ไปที่นู่นที่นี่ที่นี่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมที่อุ้ยหินเงียบทำอะไรไม่ได้มากเธอฉันก็บอกว่านั่นแหละส่งตังค์ไปให้แล้วก็อยู่บ้านกินข้าวอยู่กับยายไม่ต้องออกไปไหนคิ้วปังมากใช้ฐานเขียนเนี่ยเห็นไหมคิ้วสวยไหมใช้ฐานเขียนมากเขาบอกว่าก็ต้องอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรเลยเขาไม่ต้องออกไปไหนที่นู่นอ่ะที่อุ้ยหินเนี่ยตลาดนัดก็เงียบห้างเทสโก้เราตัดก็เงียบทุกห้างเลยใช่ไหมนั่นแหละแม่ชันยายแอดก็บอกว่าที่โรงแรมก็เหมือนจะปิดเพราะว่าแขกน้อยฝรั่งน้อยที่โรงแรมไม่ค่อยมีที่อุ้ยหินเนี่ยฉันบอกอยู่บ้านนั่นแหละกินข้าวจบนั่นแหละฮะก็ทำอะไรไม่ได้ฮะนะฮะนั่นแหละอ่ะทีนี้มาเรื่องนี้ดีกว่าเมาเรื่องนี้ดีกว่าเขาโพสอะไรไม่รู้ที่ไม่ได้ตามข่าวตื่นมาตกใจมากเลยนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคเผยที่ประชุมสบคชุดเล็กสรุปว่าต่อไปนี้ใครที่ติดเชื้อโควิด-19แล้วพบว่าไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะว่ะจะถือว่าละเมิดในข้อกำหนดตามผ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับวันที่17มีความผิดปั๊กอะไรโทรต้องติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรครับวุ่นวายค่ะแอปพลิเคชันหมอชนะหมอไม่ใช่หมอชนะแอปพลิเคชันหมอชนะคุก2ปีปรับ 40,000 มาก่อนเอานะฮะทำอะไรก็ทำไปนะฮะตามสบายนะฮะตามสบายครับทำเอาที่สบายใจนะฮะอย่าไปเยอะแยะมากมายที่เอาที่สบายใจเธอเราไม่ต้องคิดอะไรมากมายเธอชีวิตของเรานะกินอิ่มนอนหลับก็พอแล้วอะไรเอากินข้าวให้อิ่มท้องอิ่มท้องเสร็จปุ๊บนอนจบมาดูนางงามเมาส์มอยสนุกสนานว่าใครจะตั้งทำบ้าบออะไรก็ทำไปนะคะมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผมเมื่อวานนี้อาทิตย์ทำงานอยู่โทรใหม่ก็หน้าทีวีทุกช่องเลยกลายเป็น breaking news เลยเป็นข่าวใหญ่โตมากบอกว่าทรัมป์แพ้ผ
ผลการเลือกตั้งสว2 เมืองสุดท้ายเมื่อวานนี้ที่จอร์เจียแอตแลนตาจอร์เจียใช่ไหมใช่สิแอตแลนตาจอร์เจียเมืองที่ฟ้าใสไปประกวดนางงามจักรวาลนะฮะสองคนฝั่งของโจไบเดนชนะไปโดนัลด์ทรัมป์กดแค้นมากเพราะโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าฉันอุตส่าห์บินไปหาเสียงให้หล่อนทำไมหล่อนแพ้แล้วคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะมากเลยนะเดี๋ยวสรุปว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็แพ้ไปพอแพ้จบปุ๊บหน้าสดนี่หน้าสดสิทำไมน้องฮิรันมาว่าอตี้จะบอกว่าพอแพ้แล้วยังไงฮะแพ้ก็คือแพ้แล้วเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยนะเงินคนอเมริกันหรือว่าคนที่ทำงานเสียแท็กให้รัฐบาลอเมริกันเนี่ยอาร์ตี้ขอคนละ1 แชร์ได้ไหมอยากให้คนดูถึง500จะได้เมาส์สนุกว่ะขออีกจะเล่าให้ฟังว่าพอเราเนี่ยเราได้เงินจากรัฐบาลนะช่วงเดือนมีนาคมจะได้ไหมโควิดได้1,200แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้600เรียบแล้วเดี๋ยวเขาจะแจกอีกนะฮะคนละ2,000 เหรียญเยอะนะฮะคนละ2,000 เหรียญให้ประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยเดี๋ยวโจไบเดนจะชนะไปเนี่ยนึกออกไหมอาร์ตี้ได้เงินแล้วหายเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอล็อตใหม่นี่เธอ2,000 เหรียญจะบอกว่าอาทิตย์นี้พอนางแพ้จบปุ๊บนางก็เกิดความสะรวนค่ะเพราะนางทุกครั้งที่นางเลือกตั้งนี่นะนางจะประกาศอยู่เสมอว่าเวลานางไปหาเสียงตามรัฐต่างๆใช่ไหมนางก็จะประกาศเสมอว่าถ้าเหตุผลเดียวที่ทําให้ฉันแพ้การเลือกตั้งก็คือการโกงโดยฝั่งตรงข้ามนางจะโบยโกงโจไบเดนว่าโกงการเลือกตั้งทุกรัฐเลยแล้วตอนนี้นางก็พยายามหาหลักฐานฮะส่งฟ้องให้รื้อการเลือกตั้งใหม่เป็นคนที่ไม่ยอมเป็นคนที่หัวรุนแรงมากโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะบอกให้ดูนี่นะฮะเมื่อวานนี้เป็นข่าวแบบอู้โถลุงทรัมป์ก็ไม่ยอมไงจะอยู่นะฮะเดี๋ยวก่อนนะฉันต้องใจเย็นๆนะคะอ่านลุงทรัมป์พออย่าเจออย่าอ่านลอลิงออกมานะฮะลุงทรัมป์ไม่ยอมลุงทรัมป์ยังอยู่นะฮะระดมคนระดมม็อบเข้าไปที่สภาคองเกรสทำเนียบขาวนะคะไปบุกเธอหน้ากลัวมากเห็นปะเนี่ยเห็นปะดูดิเห็นปะเข้าไปในสภาแล้วก็ไปทำลายข้าวของใช่ถูกต้องแพ้แล้วผ่านค่ะอันนี้อยู่ที่ DC นะคะเมื่อวานนี้เป็นข่าวแบบดูสิเห็นไหมโธ่มันแบบมันเข้าไปทำอะไรอ่ะมันเข้าไปป้นทำลายข้าวของแบบว่าไปสลวนทุกคนเลยจะไม่ยอมบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์แพ้เนี่ยเข้าไปในสภาที่เขาไอ้นี่เลยนะจนแบบว่าเขาต้องประกาศเคอร์ฟิวเมื่อวานนี้ที่ไอ้ไปใช่ไหมไอ้ไปจนเขาต้องประกาศเคอร์ฟิวเมื่อวานนี้ที่วอชิงตันดีซีแล้วก็โอ้โหรถตำรวจรถพยาบาลรถหวอเต็มหมดเลยทำจ้างมาก็ไม่รู้แหละสรุปว่าก็ไปสลวนไงหาว่าตัวเองแพ้ลอพานหนึ่งไม่ยอมคุณนะคะนะคะใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะไทยแลนด์โมเดลใจเย็นนะคะลุงทรัมป์ค่ะดีๆค่ะลุงทรัมป์ก็ต้องอยู่ไงเพราะว่าอาทิตย์นี้คนก็จะมองว่าทรัมป์เป็นคนหัวรุนแรงเธอเข้าใจไหมเป็นคนหัวรุนแรงและการกระทำแบบเนี้ยที่โอ้โหแบบก่อม็อบแล้วก็ไปตีคนก็จะมองว่ามันเป็นอย่างนี้วันที่20 มกราคมอ่ะเขาจะต้องมีประกาศมีพิธีแต่งตั้งลุงโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมลุงโจไบเดนจะต้องเป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วทีนี้ปีที่แล้วบารักโอบามาก็เขาก็ไม่ชอบทรัมป์หรอกเขาก็ไม่ชอบทรัมป์แต่เขารู้ว่าทรัมป์ชนะเขาก็เชิญโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาทำเนียบมาแบบทำพิธีแต่งตั้งใช่ไหมเพราะว่าทรัมป์ก็เคยด่าโดนัลด์เอ้ยทรัมป์เคยด่าโอบามาเยอะอยู่สมัยเลือกตั้งสมัยก่อนที่บอกว่าโอบามาไม่ใช่คนอเมริกันมั้งแหละเกิดที่เคนยาเพราะเขาบอกว่าคนที่จะเป็นประธานาธิบดีก็ต้องเกิดที่อเมริกาใช่ไหมสมัยก่อนที่ว่าทรัมป์บอกว่าโอ้โหเห็นไหมแต่ความเป็นผู้ดีของโอบามาเนี่ยเขาดีแต่ว่าทรัมป์บอกว่าทรัมป์จะไม่มาร่วมพิธีนี้ค่ะเออช่างมันเถอะทรัมป์จะไม่มาร่วมพิธีแต่งตั้งประธานาธิบดีให้กับลุงโจไบเดนทีนี้มีคนบอกว่ามันเหลือเวลาอีก2 อาทิตย์เหลือเวลาอีก2 อาทิตย์ที่โดนัลด์ทรัมป์จะต้องเป็นประธานาธิบดีใช่ไหม2 อาทิตย์เนี้ยเขากำลังคิดอยู่ว่าเขาจะทำยังไงดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่านางจะใช้อำนาจอะไรในก่อความวุ่นวายให้มันเกิดการวินาศสันตโลเกิดขึ้นอีกเขาจะปลดโดนัลด์ทรัมป์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งรองประธานาธิบดีคนนี้เขาก็ไม่โอเคนะเธออยากให้ดูภาพนี้เธอดูข่าวหรือยังเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยดูเนี่ย my god ปีนป่ายเป็นลิงเลยนะคะเธอแล้วเห็นไหมฉันบอกเลยไงว่าคนอเมริกาไม่กลัวโควิดโควิดนี่เรื่องจิ๊บจิ๊บอย่างบ้านเรานี่แตกตื่นกลัวมากใครติดโควิดนี่แบบว่าเป็นกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจของสังคมไปเลยกลายเป็นคนที่คนกลัวเลยแต่ว่าคนอเมริกาไม่กลัวโควิดสิเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาก็เปิดให้คนไปถ่ายรูปได้นะที่เคยไปนะใครไปมั่งแถวดีซีอ่ะที่ว่าพี่ปุ๋ยพรทิพย์สมัยได้มงกุฎใหม่ๆแล้วไปถ่ายรูปไอ้ตรงเสากระโดงสูงๆอ่ะตรงหน้าสภาคองเกรสตรงดีซีอ่ะเมื่อวานนี้เละเทะมากเลยตรงใครอยู่ดีซีนะคนไทยที่เขาอยู่ดีซีเขากลับบ้านกันหมดทุกอย่างปิดหมดร้านอาหารเขาประกาศกลายเป็นพื้นที่เคอร์ฟิวเลยค่ะแล้วคนก็กลัวก็คือว่าตอนนี้มันมีเวลาเหลืออีก2อาทิตย์นะฮะก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะพ้นตําแหน่งเห็นไหมอีตึกตรงนี้ทุกคนก็ไปถ่ายรูปกันบ่อยๆอ่ะเนี่ยเห็นไหม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 เมื่อวานนี้สะพึงมากเลยเธอไม่น่าเชื่อนะว่านี่คือสหรัฐอเมริกานะฮะประเทศที่บอกว่าตัวเองเจริญแล้วเจริญอีกนะครับผมนี่เป็นอะไรเธอแพ้ก็แพ้ไปเช่นนึงคือบอกไม่เห็นเป็นไรเลยคือนางจะต้องครองอีกหนึ่งสมัยไงจะต้องอยู่ต่ออีกประมาณ4 ปีใช่ไหมเธอพูดถึงไหนแล้วแล้วทีนี้มันก็เละเทะไงแล้วเขาก็ประกาศเป็นพื้นที่เคอร์ฟิวเมื่อวานนี้ตำรวจถ้าใครอยู่ในพื้นที่นั้นถูกจับติดคุกหมดเลยนะฮะคุณก่อนนะจะเล่าให้ฟังว่าคุกที่ประเทศอื่นอาจจะไม่พอใส่แต่คุกอเมริกาพอใส่เธอคุกมันมีหลายที่มากต่อให้มันทำผิดกันเยอะแยะมันก็พอใส่ในคุกคนที่ไปประท้วงนี่โดนหมดเลยเมื่อวานนี้เงียบเงียบมากเลยคนดูทีวีเต็มเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วทีนี้พอสองอาทิตย์เนี่ยเขาก็เลยกำลังคิดว่าตอนนี้เขากำลังประชุมอยู่นะว่าจะทำยังไงกับตานี่ดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะใช้เวลา2 อาทิตย์นี้ในฐานะที่เขาเป็นประธานาธิบดีทำอะไรเกิดความรุนแรงอะไรอีกก็ได้นะฮะก็ไม่รู้แล้วทีนี้มาเรื่องของเราดีกว่าบางคนถามว่าโดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาทำงานอาจจะกลับมาทำมิสยูนิเวิร์สไหมใช่ไหมไม่หลายคนบอกว่าไม่อาร์ตี้ถามเพื่อนเพื่อนเป็นคนบอกว่าหลังจากนี้เขาต้องโดนคดีนะถ้าเกิดว่าเขาออกจากพ้นตำแหน่งการเป็นประธานาธิบดีแล้วเขาต้องถูกขุดคุยว่าเขาทำอะไรบ้างไม่มีเวลามากหรอกที่จะมาเออมาคัดคัดทรัมป์ชอยน่ะสมัยก่อนอาร์ตี้ว่าไม่หรอกเพราะว่าคนเราพอมันไปถึงจุดนั้นแล้วมันไม่ลงมาทำอะไรอย่างนี้หรอกใช่ไหมคิดไหมเข้าใจไหมพอคนเราพอมีเงินมีอำนาจไม่มาลงหรอกจะอาร์ตี้คิดว่าคงไม่มาทำเกี่ยวกับนางงามหรอกหรือว่าก็ให้ปลายแถวทำหรือไม่ให้แบบตัวเขาเองเขาคงไม่ทำหรอกเพราะเขาอยากอยู่กับการเมืองจริงๆอ่ะเรามีคนเล่าให้ฟังว่าคนที่ไปประท้วงอย่างเงี้ยจะบอกว่าอเมริกาเนี่ยพื้นที่มันใหญ่มากนะเธอคำว่าใหญ่ของมันนี่คือใหญ่จริงๆนะไอเมืองท่าแบบว่าโอเคฝั่งเมืองท่าสองเมืองอ่ะนิวยอร์กดีซีลงมาเวอร์จิเนียฟลอริดาข้างใต้แล้วฝั่งตะวันตกเป็นLA ซานฟานซีแอตเทิลฝั่งนั้นน่ะเวลาดูผลการเลือกตั้งอ่ะจะเป็นแดงๆเยอะเพราะว่าเป็นของทรัมป์แต่ว่าทรู้จักพวกเมืองนี้ไหมนอร์ทดาโคตาเซาท์ดาโคตาตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยน่ะตรงไอ้แผ่นที่ตรงกลางที่มันอยู่ในอเมริกาถูกมันเป็นชนบทจริงๆนะฉันเคยไปคนอเมริกาบางคนนี่ไม่เคยออกนอกรัฐก็มีเพื่อนอาตินเป็นผู้หญิงอ่ะแต่งงานกับคนอเมริกันซึ่งแบบว่าโอ้โหแบบว่าขาวจะจัดอะไว้จะจัดเลยอะอันนั้นเขาบอกเลยทำเขาชอบทำมากเป็นคนที่แบบโลกแคบไงไม่ค่อยเปิดหูเปิดตาเข้าใจไหมมันมีจริงเธอไม่เคยเปิดหูเปิดตาเลยไม่เคยกินมาทั้งอาหารจีนไชนีสฟู้ดไทยแลนด์ไต้หวันเป็นประเทศเดียวกันกูงงมากเวลามากินอย่างเงี้ยนึกออกปะเดินเข้ามาร้านไทยแล้วบอกว่าจะขอกินออเรนจ์ชิคเก้นขอกินข้าวผัดจีนเหลืองๆอะไรเงี้ยคือเขาไม่เคยรับรู้อะไรเลยมันมีอย่างนี้คือมีเยอะจริงๆคนอย่างเงี้ยเพราะอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มากยังมีการล่ากวางล่านอร์ทดาโคตาเซาท์ดาโคตาคนจริงๆนะคือชนบทในภาพเราอาจจะดูว่าโอ้สวยงามเป็นหิมะสโนว์ไวท์สีขาวเต็มไปหมดแต่ว่าเรื่องจริงมีการล่ากวางล่าสัตว์คือแบบว่าเป็นคันทรีมากๆเลยก็เป็นชนบทเรียกว่าชนบทมิดเดิลเวสค่ะบ้านแก่มากใช่จริงๆเป็นแบบขาวจริงๆอย่างนั้นนะคือเขาชอบทรัมป์มากแล้วเขาก็ไม่ชอบโอบามาเขาเก็บกดมาก8 ปีที่ฉันต้องเอาคนผิวสีมาเป็นประธานาธิบดีเขาไม่ชอบ
ขาก็เลยบอกอู้ว่าไม่ยอมเลยทีนี้นึกออกไหมทรัมป์จะต้องอยู่นั่นแหละนิสัยของโดนัลด์ทรัมป์ก็อย่างที่เรารู้กันนะเป็นคนที่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองหัวรุนแรงนั่นไงมาถึงได้มีทรัมป์ช้อยไงกับเธอเห็นไหมแต่ข้อดีของทรัมป์ก็คือคนสวยมงคนสวยจัดมงเพราะทรัมป์ชอบคนสวยนั่นคือข้อดีแต่ว่ามันก็ไม่ดีสำหรับเราเพราะว่าทรัมป์ชอบเซ็กบอมไงลูกเซ็กบอมนึกออกปะยุโรปอะจำได้หรอครับปี2009มิสยูนิเวิร์สที่บาฮามัสไม่มีเอเชียเข้ารอบเลยยุโรปทั้งนั้นทรัมป์เป็นคนที่แบบว่าเข้าใจไหมหัวรุนแรงมันเคยมีข่าวไงว่าตอนที่สมัยทรัมป์เป็นพิธีกรรายการต่างๆหรือว่าเป็นทรัมป์เมื่อก่อนนี่ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ก็คล้ายๆกับคุณปัญญานิรันดร์กุลที่เป็นเจ้าของหลายๆรายการใช่ไหมเวิร์กพอยต์อะไรเงี้ยยังไงอย่างนั้นเลยทรัมป์อย่างไงอย่างนั้นเลยทรัมป์ก็เป็นอย่างนั้นถ้าใครทำไม่ถูกใจเขาจะชี้หน้าด่าเลยโดนไล่ออกมึงโดนไล่ออกยูฟาย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 จะได้ปะสมัยก่อนอะโชว์มันถึงออกมาได้ปังอีทำเป็นที่บอกว่าทำงานเนี้ยทำงานปังอันนี้คือข้อดีของนางใช่ไหมครับพวกกลางประเทศเลิฟอีทำเวอร์จริงใช่ไหมพี่แมทพี่เอกใช่ไหมพี่เอกแมทจริงๆเธอไปดูเลยบ้านคนอุ้มมาเอาธงปักไว้เลย Trump for Donald Trump 2020ไม่ยอมค่ะเข้าใจไหมทรัมป์เป็นคนที่แบบว่าหัวรุนแรงแล้วก็เอาใจตัวเองหนึ่งทีนี้มีเวลาอีก2อาทิตย์ที่ทรัมป์จะอยู่นะวันที่20มกราคมจะมีการแต่งตั้งประธานาธิบดีคนใหม่โจไบเดนจำ4ปีก่อนได้ไหมที่โดนัลด์ทรัมป์มีพิธีแต่งตั้งอะแล้วคนอเมริกาดูถ่ายทอดสดไงซีริมอนีการแต่งตั้งทรัมป์แล้วนางก็เต้นรำกับแฟนนางอะชื่ออะไรนะเมลานีจำไม่ได้นะที่นางเต้นรำอะตอนแรกนางจะเชิญซีลีนดิออนมาซีลีนดิออนปฏิเสธเพราะว่าเมียนางชอบซีลีนดิออนนางจะเชิญซีลีนดิออนมาร้องเพลงใช่ไหมคะเหมือนที่โอบามาเชิญบิยอนเซ่มาร้องเพลงเขาเต้นรำกันซีลีนดิออนไม่มานางก็เชิญใครมาไม่รู้วงไหนกูรู้ไม่ดังเพราะมีใครเอาเธอเห็นไหมเซเลบริตี้ด่ากันเต็มเลยโดนัลด์ทรัมป์เห็นไหมเพราะว่านางเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจไหมประมาณแบบเก่งมากกล้ามากอะไรเงี้ยแนวๆนั้นแหละนางจะแบบว่ารุนแรงไงใครไม่ถูกใจด่าสาดไปหมดทีนี้วันที่20มกรานางบอกว่านางจะไม่ไปร่วมงานจำแล้วก็จะไม่สนใจค่ะแต่คนเขาไม่ได้โฟกัสตรงนั้นคนเขาโฟกัสตอนนี้คือเหลืออีก2อาทิตย์เนี่ยเมลานีขอโทษค่ะเหลืออีก2อาทิตย์เนี่ยที่โดนัลด์ทรัมป์ยังเขาก็ยังถือว่าเป็นประธานาธิบดีอยู่เราก็ไม่รู้เขาจะทำอะไรที่แบบว่าสุดโต่งขึ้นมาอย่างเงี้ยออกป่ะขนาดหลายๆคนหรือว่ารองของทรัมป์เนี่ยยังไม่ชอบทรัมป์เลยนะยังจะต้องแบบว่าเปลี่ยนแนวเลยหลายคนเริ่มแบะปากเริ่มเบิร์นหน้าหนีแล้วเพราะว่านางเป็นคนพูดนางเป็นคนที่พูดปลุกระดมพวกชาวม็อบเนี่ยให้ไปบอกว่าเงี้ยนางพูดตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มหาเสียงแตกไปปลายปีเลยใช่ไหมที่บอกว่าเงี้ยถ้าเราแพ้นะ this only reason as we lose this election เพราะว่าเราถูกโกงมันจะย้ำตลอดเลยว่าถ้าเราแพ้สิ่งเดียวที่แพ้คือฉันโดนโกงการเลือกตั้งจะใส่ข้อมูลไปในหัวของคนที่แบบว่ามาฟังนางนะโทรโอ้แต่ละคนแบบว่าฉันก็สังเกตดูนะมันจะแบ่งชัดเจนนะคือคนที่ไปทางโจไบเดนกับคนที่ไปทรัมป์อะจะไปไหมจะไปมันวันดีกว่าจะกลายเป็นพวกเลสิตนั่นแหละจริงๆเราจะพ่นไฟตลอดเลยมีเหตุผลเดียวที่เราแพ้ก็คือเราโดนโกงจะเป็นเหตุผลอื่นไม่ได้เลย อาจจะต่างก็จดสนิยมก็ได้คุ้นมากฉันโดนโกงหน้าทอก็เป็นเรื่องของการเมืองอเมริกานะครับนั่นแหละก็ปล่อยไปทีนี้เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะตอนแรกที่มีข่าวว่าโควิดออกมาใหม่ๆใช่ไหม ทรัมป์ก็จะพูดเสมอว่าโควิดเนี่ยมาจากประเทศจีนเป็น Chinese virus นะจะไม่บอกว่าเป็นไอ้นี่นะน่าจะโจมตีจีนหรือว่าโควิดนี่มาจากจีนนั่นแหละก็รอดูเหลืออีก2อาทิตย์ตอนนี้สถานการณ์ที่อเมริกานะครับผมโควิดคนเป็นโควิดก็เยอะเห็นมาแล้วถามว่ามันช่วยอะไรได้บ้างใส่หน้ากากเนี่ยยอดมันพุ่งทุกวันยอดไม่มีลดยอดไม่มีคงเส้นคงวายอดพุ่งตลอด
ไม่มีกราฟนิ่งเขายอดพุ่งก็โดนัลด์ทรัมป์สมัยก่อน4-5 เดือนที่แล้วจะได้แม่นางออกมาพูดว่าเงี้ยไม่ต้องแตกตื่นไม่ต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากทําไมเพราะตอนนั้นนางไหนแม่นางก็บอกว่าไม่ให้คนใส่หน้ากากนางต้องการให้ประเทศนางเลวร้ายแล้วจะให้คนกดดันเครียดแล้วก็โบยจีนอะไรอะไรก็จีนนางต้องการอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่นางต้องการนั่นแหละพอทีนี้แล้วตอนนี้คนเป็นโควิดกันเยอะแล้วล่าสุดก็ได้ข่าวว่ามีสายพันธุ์ใหม่เขาบอกว่าโรงพยาบาลที่ LA นะเธอไม่มีเตียงให้คนเป็นโควิดนะฮะสมมติว่าเธอป่วยแล้วที่นี่เขาจะมีตรวจฟรีไง drive to ไงตรวจเข้าไปปุ๊บโอ้โหแถวยาวมากเพื่อนอาร์ตี้พี่ผัวเพื่อนเนี่ยเอเจเมื่อก่อนทำงานอยู่ดิสนีย์ตอนนี้โดนเลย์ออฟแล้วไปทำงานตรวจโควิดก็เป็นมันต้องเป็นอยู่แล้วเธออากาศคนเราอะใครร้อยพ่อพันแม่ขับรถมาเปิดกระจกถึงหล่นเปิดกระจกใส่หน้ากากก็ไม่ช่วยอะไรเพราะมันอยู่ในโควิดแล้วดูคนที่ไปประท้วงเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเห็นไหมโอ้โหแต่ละคนมันไม่เขาไม่กลัวโควิดบอกแล้วคนอเมริกาไม่กลัวโควิดเธอก็เป็นแล้วเขาบอกว่าเตียงโรงพยาบาลที่แคลิฟอร์เนียไม่พอใส่ถ้าสมมติว่าเธออยู่บ้านแล้วเธอเกิดเป็นฮาร์ทแอทแท็กเธอคอลในวันมาเขาไม่มารับเธอเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาเธอไว้ไหนเหมือนก็นอนอยู่บ้านรอวันตายจริงๆมันเต็มไปหมดแล้วมันเต็มเลยเตียงโรงพยาบาลเต็มเลยคนติดโควิดเต็มเลยแย่ค่ะแย่ไม่รู้ว่าจะได้จัดหรือเปล่ามิสยูนิเวิร์สปีนี้ถ้าเกิดว่าโอเคถ้าพอลล่าคึกอยากจะจัดขึ้นมาประกาศมีเมษาทูเมษาก็ยังจะใกล้ไปไหมอันนี้จะสิ้นเดือนมกราแล้วนะโอ้เร็วมากสิ้นเดือนมกราเนี่ยเพิ่งจะต้นเดือนมกรากุมภามีนาทางเหนือนี่มันรุนแรงมากทางดีซีทางนู้นอ่ะจัดไม่ได้หรอกบอกเลยถ้าก็ถูกกว่าที่เขาเล็งเอาไว้อะที่เขาเล็งที่ไมอามี่ถูกแล้วโอ้เธอดูสิทุ่มหมดดูมวลมหาชนเห็นไหมมันวุ่นวายจะตายที่เขาเล็งไว้ที่ไมอามี่เนี่ยคนทางเหนือทางนู้นจัดไม่ได้แน่นอนเราดูดิเราไปประท้วงกันเราไม่มีใครใส่หน้ากากที่ไหนเพราะคนอเมริกาบางคนก็ไม่เชื่อนะว่าโควิดเฟกซ์โควิดปลอมก็โดนัลด์ทรัมป์ประกาศอยู่ทุกวันโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนเดียวที่บอกว่าเวลาไปไหนมาไหนไม่ใส่หน้ากากไม่สวมใส่หน้ากากก็นางรู้ไงว่ามันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้นะฮะจะได้จัดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเธอเมษาเธอได้จัดไหมล่ะเธอลองมองสิสมมติอ่ะนางงามถ้าป้าพล่าอยากจัดขึ้นมาประกาศปึ้งยุโรปเขาก็ไม่เอาเห็นไหมประเทศที่เขาบอกว่าซีวิลไลที่เขาเจริญเขาไม่มาสนใจเธอเขาไม่ส่งเห็นไหมเห็นไหมเพราะยุโรปไม่ค่อยมีใครตื่นเต้นนะรู้สึกจะมีกูคนเดียวตื่นเต้นกับนางงามจักรวาลเนี่ยใช่ไหมฮะยุโรปมีใครตื่นเต้นกับนางงามจักรวาลมั้งไม่ค่อยมีเนาะมีฉันนี่แหละตื่นเต้นสุด อ่ะถ้าป้าพอล่าประกาศปึ้งพฤษภาคม Miss Universe Live from Miami Florida ที่อะไรนะ Miami Convention Center รู้นั่นนี่โน่นประกาศนางงามบินมาพอนางงามบินมาปุ๊บทำยังไงฉันบอกเลยว่านะฮะแต่งหน้าจัดแค่ไหนก็ไม่ช่วยเพราะว่าดูทรงแล้วนี่นะฮะมันเป็นในนี้เลยนะมันเป็น mandatory หรือว่าในเข้าไปในบิลดิ้งตัวอาคารอยู่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ได้เธอดู Miss USA ยังไงฉันว่า Miss Universe ยังไงอย่างนั้นเลย Miss USA เก็บตัวยังไง Final ยังไงไปถามกองเลยนะถ้าเกิดว่ากองส่งจดหมายให้นางงามไทยนะคะตัดชุดราตรีแล้วก็ให้ตัดมาร์คที่มันแมทช์กับหน้าจะได้ไหมที่อาร์ตี้ไปไลฟ์ Miss USA นางงามเดินออกมาแล้วจะต้องเอาเศษผ้าชุดราตรีมาทำหน้ากากเหมือนอย่างนั้นอ่ะฉันบอกว่าไม่สนุกแต่ก็ต้องดูค่ะเพราะว่ามันปีละครั้งก็ต้องอย่างนั้นนั่นแหละเพราะว่ามันถ้าจัดอเมริกาเขาก็ต้องบังคับให้ใส่หน้ากากไม่มีทางที่จะมาโอ้โหเดินในโรงแรมแล้วมันจะไม่เหมือนปีฟ้าใสที่ว่าไปไหนฟ้าใสสวยจังไม่มีคนนางงามใส่หน้ากากกันหมดแล้วพอนางงามจะอยู่แค่ห้องกินข้าวไปซ้อมแค่นี้แล้วก็ห้องดำก็เพราะว่าแต่ละรัฐมันจะมีกฎหมายของเขาอย่างเช่นสมมติว่าอยู่จะรวมตัวกันกี่คนล่ะอ่ะสมมติจัดในโรงแรมใช่ไหมจัดในห้องแบงค์เควตสมมติอ่ะนางงามแปดสมมติมากัน60 ประเทศมันก็ต้องจำกัดคนเพราะมันผิดกฎหมายรัฐไม่ได้แต่รัฐมันมีกฎหมายของมันสมมติในห้องหนึ่งห้องนี้ให้เกินไม่เกิน20 คนร้านอาหารเหมือนกันฮะ50% 40% 60%ไม่เกินนี้
เขาก็ต้องจำกัดแล้วที่ Miss USA น่ะที่เทนเนสซีอ่ะห้องกรรมการฉันแอบเปิดประตูเข้าไปดูนะมันก็เป็นกรรมการนั่งอยู่สี่คนแล้วก็เป็นกระจกกั้นอย่างเงี้ยนางงามก็ต้องอย่างเงี้ยเพราะว่าเราประกวดนางงามยังอยู่ในยุคของโควิดเธอมันต้องเป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็ซ้อมแต่งหน้าจัดๆเอาไว้โชว์วันจริงเธอเพราะว่าเราจะได้เห็นรูปจากกองคลิปวิดีโอจากกองเหมือนมิส USA เลยอย่างนั้นเลยถึงแต่งหน้ามันจะไม่เหมือนปีน้ำตาไงที่โอ้โหฟาดหน้าปังเดินมาบัฟเฟ่แล้วแบบว่าโอ้โหแฟนนางงามเอากล้องไปจ่อถ่ายรูปหุ้ยสวยจังอะไรอย่างนี้มันจะไม่มีฟิลนั้นนะคิดว่านะเพราะว่าเข้าใจไหมนางงามมันต้องใส่หน้ากากแล้วเธอมาใส่หน้ากากปิดนะมันจะมาดูอะไรอ่ะมันจะต้องบล็อกตาให้หนากว่าเดิมหรือยังไงเข้าใจไหมเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เห็นละติดขนตาแข็งกันเลยเขียนคิ้วติดขนตามาตรงนี้เนี่ยเห็นแค่ตรงเนี้ยฉันก็ไม่รู้ว่าวันนี้ลูกสาวฉันเชดดิ้งยังไงเนี่ยเชดดิ้งทาใส่บรอนเซอร์ยังไงเพราะตรงนี้ปิดหมดเดินไปเดินมาเนี่ยไม่มีหรอกอือฮึมีนาเมษาพฤษภาก็ไม่รู้ก็เพราะว่าอ้าวก็ตอนแรกดูนี่ดูรายการที่แม่ปุ้ยไปสัมภาษณ์ไงตีไทครัวใช่ไหมเขาบอกว่าก็เลื่อนไปตอนแรกกุมภาจัดไม่ได้หรอกจะบ้าถูตอนแรกอันนี้ถือว่าเป็นข่าวจริงใช่ไหมก็เป็นข่าวจริงที่เขาบอกว่า14 กุมภาจะได้จัด มา14 กุมภาไม่น่าจะได้จัดแล้วก็ตอนนี้เลื่อนเป็นเมษาอีกเมษาพฤษภาก็ยังไม่รู้ถูแน่นอนช่วงยังไงก็อเมริกาประเทศอื่นไม่น่าจะรับเป็นเจ้าภาพหรอกดูทรงแล้วใครจะมาเป็นเจ้าภาพตอนนี้โอ้โหไทยแลนด์ก็แย่ป่ะประเทศไทยเป็นไงล่าสุดจะแอดโทรมาบอกว่าที่อูหินเงียบมากเลยไม่มีใครไปเดินช้อปปิ้งซื้อของเลยไม่ได้จัดหรอกก็มีนะก็รอดูก่อนยังมีเวลาอยู่เพราะว่าอ่ะเราจำได้ไหมปีที่แล้วไอ้ครั้งที่แล้วที่ว่ามีนี่ไงBlack Lives Matter อ่ะที่ว่าคนดำอ่ะมีการประชุมคนดำเอ้ยมีการเดินประท้วงคนดำอ่ะแล้วมันจะคลี่คลายเลยว่าอเมริกาจะเป็นอย่างเงี้ยจะแบบคือแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็หายไปแต่นะตอนนี้ไม่มีใครสนใจแล้วไม่มีใครไปแบบว่าBlack Lives Matter แล้วเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหโดนขบวนกัน4 5 6 7 วันติดกันขนาดไอเมืองที่ว่าไม่ได้เกิดเรื่องเนี่ยอย่างเนี่ยเซนต์พีทเนี่ยก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขามันก็เดินขบวนกันอเมริกันดรีมขายฝันจะต้องแบบว่าสิทธิเสรีภาพไง human right is number one อเมริกันเนี่ยจะต้องแบบว่ามี human right ก็ถูกปลูกฝังแบบนี้เธอฉันก็นั่งนึกว่าจะไปประท้วงทำไมว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่มันมีความสุขวะเนี่ยมากินข้าวดูหนังนอนประท้วงทำไมมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของคนที่แบบว่าแล้วรัฐนั้นก็เกิดที่มินนิโซตาใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับรัฐอื่นเลยแต่รัฐอื่นนี่อู้หูดูเดือดมาก LA อ่ะเห็นไหม LA รัฐอื่นอะไรเงี้ยไปยุ่งเลยกับเขามันควรที่จะเป็นประท้วงของรัฐนู้นทีนี้เลยแบบว่าเผาทั้งเมืองเลยตอนที่ฉันไปดู Miss USA ที่เทนเนสซีอ่ะพอลงจากเครื่องบินปุ๊บมันยังมีซากปรักหักเพราะเทนเนสซีคนดำอยู่ตรงกลางมันยังแบบว่ามีซากตึกบ้านตึกอาคารบ้านช่องที่มันเผากันนะสมัยก่อนอ่ะน่ากลัวเธออเมริกานะอย่าคิดได้มานะไม่ต้องอยู่เมืองไทยดีแล้วตอนนี้อย่าคิดจะออกไปไหนเลยมั้ยว่ามันวุ่นวายการเมืองเห็นไหมใกล้แล้วเห็นไหมใกล้แล้วดังคำทำนายของนอสตาดามูสเห็นไหมโลกเราใกล้แล้วอย่าไปคิดอะไรมากมายค่ะกินอิ่มนอนหลับพอนางงามจักรวาลจะต้องใส่มาร์กแน่ใส่แน่นอนเธอฉันว่าต้องใส่อยู่แล้วไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎของที่นี่โอร้านอาหารเขาเอานี่แปะไว้เลยค่ะซิตี้ทุกซิตี้อ่ะเขาแปะไว้ใต้ร้านเลยว่าใส่หน้ากากเป็น mandatory เป็นสิ่งที่ต้องบังคับใส่น่ารังเกียจนะเธอใครบางคนไม่ใส่ก็มีนะบางคนอเมริกายังไม่ใส่ก็มีนะเขาไม่สนเขาเอาความสบายคนมีการรักสบายนะฮะ MU ปีนี้เหมือนเมืองทิพมงค่ะอธิคิดว่ายังไงก็น่าจะจัดว่าพอล่าก็ต้องจัดอยู่ก็รอถึงบอกไงว่าเดี๋ยวมันก็หายเร็วเดี๋ยวพอ20 มกราจบปุ๊บเลือกตั้งจบปุ๊บเขาทำอะไรไม่ได้แล้วหาแพ้ก็คือแพ้ทำอะไรไม่ได้โจไบเดนก็ต้องเป็นประธานาธิบดีเดี๋ยวเขาก็มีอะไรของเขาเองแล้วคนก็จะแฮปปี้พอเรามีประธานาธิบดีคนใหม่เดี๋ยวคนข่าวก็แฮปปี้เดี๋ยวก็ได้จัดเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองอย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่าตอนนี้ที่มาเมามอยสถานการณ์ตอนนี้ที่มันแย่ๆก็เพราะอย่างนี้แหละที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวพอประมาณเมษาพฤษภาเดี๋ยวมันก็ดีเองเธอจำเลยว่าคนอเมริกาเขาชอบความบันเทิงชอบปาร์ตี้เขาชอบความบันเทิงเขาชอบความสบายเดี๋ยวมันก็ดีเองเราจะได้ดูนางงามจักรวาลกันต้องได้ดูสิ
ถ้าไม่ดูก็เงียบเลยฉันไม่มีอะไรทำโทรฉันเบื่อแย่อยู่แล้วเนี่ยเบื่อมากเลยนี่รับวันนับคืนรอเนี่ยไหมกล้องก็พร้อม4-5กล้องพร้อมมากฉันมี GoPro Samsung S20 Samsung iPhone Pro Max ตัวใหม่กำลังมานี่เห็นไหมเนี่ยซื้อมาแล้วเนี่ยจะไปถ่ายแต่กูมานั่งคิดแต่นาตายแล้วนางงามใส่หน้ากาก My God แล้วก็ดูค่ะก็ดูค่ะอแมนดาชาริสาออฟดัมนะฮะนี่เมื่อล่าสุดก็ปรับลุคโดยน้องฉัตรสวยมากน้องฉัตรเข้มไปไหมเข้มไปไหมถือว่าเข้มไหมแน่นๆไปเนาะไม่ฉันว่าถ่ายแบบโอเคถ่ายอย่างเงี้ยเลิศถ่ายแบบว่าถ่ายให้เราดูว่าสุอะไรเงี้ยเลิศแต่ถ้าดูบนเวทีนั้นมันเดี๋ยวจะกลายเป็นฟ้าใสอะเข้มแน่นใช่ไหมนั่นแหละไม่บางคนบอกว่าน้องแต่งหน้าได้อยู่แล้วพอไปถึงหน้างานก็แต่งเองวิดีโอคอลเอาเพราะว่าวันจริงไงก็ต้องขึ้นหน้าสวยๆฟาดบนเวทีแต่วันเก็บตัวไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นภาพสวยๆแค่ไหนเพราะว่านางงามใส่หน้ากากก็นั่นแหละค่ะโทสวัสดี500คนที่ชมมาตี้ตัวนี้นะคะเธอดูไปดูมาเธอไปดูนี่ยังบางคนบอกโอ้มีคนส่งไอ้นี่มาให้อาตี้ดูแคมโบเดียอุ้ยนางพูดลดอยู่ดิน่ากลัวนะนางพูดเลิศอยู่นะแคมโบเดียเธอดูยังแคมโบเดียทูเห็นไหมฉันบอกแล้วเดี๋ยวนี้น่ากลัวมากค่ะละวาดละแวดเรานี่นะพม่าแคมโบเดียล่าสุดเนปาลออกมาแล้วไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่า personality ดีพม่าแคมโบเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เห็นไหมแต่ละคนเริ่มรู้แล้วจับทางเห็นไหมกระเทยเห็นไหมฉันเชื่อว่าพี่ต้องเป็นกระเทยแน่นอนจับทางถูกต้องจับเริ่มจับทางเริ่มจับฟอร์แมตจับฟอร์แมตไม่ใช่ universe ถูกเลยเห็นไหมแล้วโปรฟอร์แมนนี่แต่ละคนจึ้งมากเธอไปดูเวียดนามเลยเวียดนามโปรฟอร์แมนก็เลิศยายพม่าโปรฟอร์แมนต้องพูดถึงชุดนางชุดลาตีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็โฟกัสที่การพูดหมดเห็นไหมเธอไปดูคลิปที่แคมโบเดียออกรายการอะไรไม่รู้เริ่มก๊อปปี้แคทริลนาเลยนะคะเริ่มเอาแบบว่าคนจริงๆปังๆมานั่งตอบคำถามแล้วก็เริ่มให้ฝึกพูดเลยเห็นไหมถึงแม้ว่าคำถามจะเก่าไปนิดหนึ่งนะมีบางอันถามว่าเดี๋ยวก่อนฉันเปิดก่อนเอานี่ก่อนนี่เดี๋ยวดูเห็นไหมดูนี่เห็นไหมนางพูดแล้วสวยนะแคมโบเดียน่ะฉันเบื่อคำถามแบบนี้คำถามนางงามจักรวาลสมัยก่อนจะได้ไหมที่เขาถามโดมินิกันปีนาตาลีน่ะถามกลับไปกลับมาอยู่นั่นเองคำถามแบบนี้สมัยมิชชันนิวส์ปีก่อนน่ะนี่ให้ดูอย่างเนปาลก็ลดเห็นไหมรอบๆบ้านเราน่ากลัวมากนะที่มาเมาส์แบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าท็อป10น่ะฉันเชื่อว่าหลายปีมันก็มีให้เห็นแล้วนะท็อป10จะมีไทยและเอเชีย2คนท็อป5อย่างน้อยก็ต้องมีเอเชียคนหนึ่งเข้าไปแต่ดูที่ว่าเขาจะเลือกใครเข้าไปแค่นั้นเองไทยแลนด์ของเราอย่าประมาณเพราะแต่ละคนรู้เริ่มจับจุดอย่าพอล่าได้เลยเห็นไหมฉันเชื่อว่าอย่าพอล่าเบนเข็มมาเอเชียแน่นอนเพราะว่าเอเชียกระหายมงอินโดนีเซียต้องการมงแรกไทยแลนด์ก็ต้องการมง3ฟิลิปปินส์เอาแล้วก็จะเอาอีกฟิลิปปินส์อยากเป็นเจ้าแคมโบเดีย10แน่ไม่รู้ต้องรอฮอกนำอาตี้ว่ายังหรอกต่อให้แบบว่าโอเคจึ้งจังขนาดไหนก็ยังไม่ถึงขั้นมงหรอกอาจจะแค่10มาก่อนมันต้องไต่เต้ามาก่อนต่อให้ส่งแบบปึ้งหรือว่ากระแสดีๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยนะมิชยูนิเวิร์สนะเขาก็มักจะกันที่ให้กับประเทศที่แบบว่าประกวดมายาวนานหรือว่าทำเพอร์ฟอร์แมนซ์มาดีๆแบบว่าอยู่คู่บุญกับการประกวดมานานอย่างน้อยก็ต้องมีประเทศตัวแข็งๆเนี่ยอะ USA Thailand Venezuela Puerto Rico Mexico อะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเกาะไว้ก่อนอย่างถึงแม้ว่าคัมโบเดียโอ้โหวันนั้นจะจุ้งจริงหรือว่าอะไรจริงก็ยังอยู่แค่10ฉันว่ายังไม่น่าจะเข้า5หรอกเพราะว่ายังเป็นน้องใหม่อยู่อาจจะเอาโอเคก็เหมือนพม่าอย่างงี้ใช่มั้ยเริ่มมาแล้วอยู่ๆมาคว้าชุดประจำชาติไปเห็นไหม IMG เริ่มแจกแล้วชุดประจำชาติให้พม่าไปก่อนชุดประจำชาติให้ลาวไปก่อนเป็นรางวัลอุ๊ยไต่เต้าแล้วรางวัลไต่เต้าแล้วยังไม่ได้เข้าลึกหรอกนอกจากจึ้งแบบว่าโอ้โหเห็นหนีเงี้ยเอาเข้า5เลยอย่างเงี้ยแต่ฉันว่าในละแวกเอเชียนี่ประมาทไม่ได้เลยนะ
อินเดียก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะอินเดียดีนะอินเดียอินเดียดีเลยใช่อติดูอยู่น้องธนัทโรมาเนียน่ะหลายๆโพเธอดูโพตอนนี้ฟิลิปปินส์โพในยูทูบเบอร์ของฟิลิปปินส์หลายคนอติเข้าไปดูนะท็อป10นะโรมาเนียจะติดเยอะมากแล้วของโพของลาตินน่ะเข้าไปดู YouTube อ่ะเดี๋ยวฉันจะทำโพฉันบ้างแต่ก็เหมือนกันนั่นแหละท็อป10อ่ะจะมีโรมาเนียซะใหญ่โรมาเนียส่วนใหญ่ก็เยอะและอินเดียก็ไม่หลุดอินโดนีเซียก็ไม่หลุดสิทุกโพจะให้อย่างนี้หมดเขาดูแต่ละตัวเขาดูตัวแข็งแต่ละตัวมาเลยไทยแลนด์เข้าอยู่แล้ว10ต้องมีไทยแลนด์เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราสนิทกับเขาเรามีความสามารถดีงามกับกองยังไงก็ต้อง10ไว้ก่อนแต่ทีนี้แต่เราไม่ต้องวาง10แล้วไงเราจะเอามงเราต้องเข้า5เราจะไม่เอา10แล้วพอแล้วเราจะต้องเอาเข้าไป5กับ3แล้วต่อไปเนี้ย10นี่คือมันเข้าอยู่แล้วถูกต้องโรมาเนียพูดดีอีกคนหนึ่งก็เลิศตอนแรกฉันเฉยๆมากชั่วเลยๆอุ๊ยทำไมหน้าเหมือนวีนาจังออสเตรเลียเธอไปดูออสเตรเลียให้ดีนะเย็นนี้มันมีของนะถึงมันจะตัวเล็กมากตัวเตี้ยมากแต่ก็ทรง USA ก็ตัวเล็กแต่ฉันประมาทไม่ได้นะออสเตรเลียนะออสเตรเลียพูดดีมากเลยนะที่ว่าฉันว่าคะแนนห้องดำจะปังมากเลยคิดว่าโรมาเนียเข้า5เหรอเธออินเดียท็อป5ก็ไม่รู้ไงถึงบอกไงว่า5คนนะเบียดยากมากปีนี้ดูไปดูมาหินนะใครบอกว่าอุ๊ยแต่ละยังงามยุคโควิดแต่ละประเทศไม่ส่งมาหรอกเอาลองมาแต่ลองเขาก็ปังๆนะเนี่ยลองปาโตริโกก็ปังอยู่ปาโตริโกอย่าบราซิลอย่าบราซิลนะกลัวมากฉันดูอย่าบราซิลแล้วนะไม่ธรรมดานะบราซิลกับเม็กซิโกเนี่ยจ่าได้ฟังนี่น้องน้องยาดาโพสต์ว่าถ้าอันนี้พูดถึงเม็กซิโกนะถ้าไม่มีมูลสีนางก็ต้องมงแต่ปุนนั้นมูลสีเกินต้านจริงๆค่ะแคปไว้เลยนางเฮี้ยนจัดบน MU แน่นอนปีนี้นางคือที่มาของคำว่าแกล้งสวยวันผีวันป้าวันแม่มดวันที่แท้ทูถ้าไม่โดนเตะหรือว่าตัดขาเสียก่อนไปยืนรอท็อป5แน่นอน1ที่แล้วแก่ก็แก่ลายคามิลาสีปีนี้เขาส่งของดีมาชนกันจริงๆพูดถึงเม็กซิโกเห็นไหมป้าก็ป้าแก่ก็แก่หลายคนความป้าความแก่มันจะมีความเป็นผู้นำอยู่เห็นไหมไอเอ็มจีต้องการหัวหน้าชั้นของห้องเย่ป้าหมอนอะป้าหมอนปีชลิตาแย้มนังน่ะฉันดูอยู่โอ้ยแก่ไม่สวยหรอกชรามากเหมือนแม่เล้าปลดระวางมีคนเขียนด่าในเว็บสมัยก่อนอะแก่มากแต่พออยู่บนเวทีแล้วมันจุ้งมากเลยตอนนั้นเชียร์สเปนอยู่ปีนั้นอะเชียร์สเปนกับเอกวาดอร์เห็นไหมระวังนะอย่างเนี้ยทรงเยหมอนเลยเม็กซิโกอะเดี๋ยวยังมีเวลาค่ะยังเติมฟิลเลอร์โบท็อกอยู่เดี๋ยวพอขึ้นเวทีจึ้งปังต้องระวังหน้าจับชนกับพรฟ้ามันผ่านมาแล้วขนูเราต้องเชียร์แมนด้าครับเพราะว่าแมนด้าจะไปประกวดนางงามจักรวาลแล้วนะฮะฉันไม่ได้พูดเองเขามันจากเพจนั้นสมัยก่อนนางงามเขาเมาส์กันไงเธออือหือมาไม่เคยมั่นใจกับการจับไมค์ของไทยแลนด์ปีนี้เลยกลัวมากกลัวแค่เรื่องเดียวจริงอันนี้เรื่องจริงค่ะที่ไม่ห่วงเลยนะแมนด้าขอให้เทรนเรื่องการจับไมค์เยอะๆเพราะว่าฉันไม่ห่วงเลยค่ะลุกฉันเชื่อโอ้โหอแมนด้าประกวดมาหลายเวทีแล้วทำไมจะไม่รู้ว่ากลยุทธ์บนเวทีต้องทำยังไงชุดว่ายน้ำฉันบอกว่ามิสยูนิเวิร์สใช่ไหมก็เป็นนี่ไงมันเป็นช่องไปว่ายน้ำเพอร์ฟอร์มค่ะต้องเป็นนางโชว์ลาตีเพอร์ฟอร์มต้องเป็นนางโชว์แต่พอเข้าจับไมค์แล้วปุ๊บอันนี้แหละห้องดำก่อนอีเก็บตัวก็อยากทำอะไรก็ทำไปเถอะเก็บตัวก็กุ๊กกิ๊กแต่พอเข้าห้องดำปุ๊บก็ต้องโชว์แล้วว่าต้องบอกกรรมการแล้วว่าฉันมาทำอะไรที่เวทีนี้เห็นไหมก็ต้องบอกกรรมการเขาต้องถามแมนด้าอะไรเห็นไหมอเมริกาต้องบอกแล้วว่าฉันมาขายอะไรคะฉันมาขายอะไรให้เธออันนี้ก็ไปคิดเอาเป็นการบ้านตอนนี้ใครเทรนอเมนด้าอยู่ครูธงใช่ไหมครูธงเทรนอเมนด้าเรื่องการพูดการตอบคำถามใช่ไหมนางก็เรียนอยู่เธอให้กำลังใจนางหน่อยนางก็เรียนนางฝึกอยู่อเมนด้าต้องใช้คำศัพท์เยอะๆฉันมองว่าต้องมีคำศัพท์ที่พูดแต่ว่าต้องจับไงเอาจริงๆแล้วเธออย่าว่าฉันนะฉันยังไม่เห็นคลิปไหนที่บอกว่าแบบพูดแบบโอ้โหตบเข่าอะมั่นใจอะไรเงี้ยยังไม่เป็นไรยังมีเวลาเทรนอยู่3เดือนเทรนไปพอเข้าสอบ5ตอบปุ๊บ
แน่นอนเธอมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วใช่ไหม5 ปี4-5 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีที่แล้วอะโดยเฉพาะปีที่แล้วแข็งนะฟ้าใสมันโคตรเก่งเลยนะเขาเอาเข้าห้าไปตอบคำถามแข่งกับใครแข่งกับตุนซีแข่งกับปอร์โตริโกแข่งกับเม็กซิโกแข่งกับโคลอมเบียอีโคลอมเบียตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะเข้าห้าแต่ต้องเข้าไปเพราะไฟล์มันนั้นเป็นทนายเห็นไหมมันก็เอาอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้สวยจัดแค่นั้นเองย้อนกลับไปคำถามของฟ้าใสนี่เข้มข้นมากในปีที่แล้วฉันไม่ห่วงแล้วเธอเรื่องลุคอแมนด้าน่ะปรับไปเลยค่ะทำอะไรก็ทำไปปรับให้สุดเพราะฉันเชื่อว่าถึงเวลาจริงปังอยู่แล้วลุคน่ะลุคอแมนด้าทีมเก่งอยู่แล้วเหลือจับไมค์อย่างเดียวเหลือจับไมค์ไฟส่งหน้าอย่างเดียวต้องสะกดเหมือนแคทเพราะว่าแคทวางเกมมาดีใช่ไหมชุดว่ายน้ำมีซิกเนเจอร์วอล์กเป็นนางโชว์ชุดลาตีก็จึ้งลาตีก็ฆ่าเห็นไหมชุดฆ่านางงามหนึ่งอุ้ย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 ได้ข่าวว่ามีคนมั่วมอยว่าเขาส่งลายสเก็ตเสร็จแล้วนี่ใช่ไหมได้ข่าวว่าโอ้ยกูตูสเก็ตแสดงว่าชุดแบบใหม่รอดูได้ข่าวว่าเขาสเก็ตชุดลาตีเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนเนาะไม่รู้จะเป็นแบบว่าเสริมไหลจะเป็นแบบว่าแขนยาวแบบว่าเป็นเล่นลายเป็นแบบว่าไล่สีอะไรหรือเปล่าเสริมบ่าเธอชอบแบบไหนเธอชอบอแมนดาแบบว่าชุดลาตินในบ้านที่บอกว่าเป็นแบบว่าบอสเลดี้ไหมเห็นไหมชุดบอสเลดี้ก็คือชุดตุ่นสีกับชุดเดมี่ที่จะแบบว่าแบบตุ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 บชุดป้าหมอเนี่ยชุดบอสเลดี้แต่ถ้าแบบว่าชุดแบบบิวตี้ควีนเนี่ยฉันชอบอย่างนี้นะใครจะว่าไงไม่รู้ฉันอยากเห็นอย่างเงี้ยก้าวหม้อไทยๆผ่าข้างปาดไปเลยเพราะฉันเชื่อว่าท็อป5ที่ยืนอยู่อ่ะทุกคนปล่อยผมหมดเห็นไหมทุกปีนอกจากว่าหัวล้านเหมือนตุ่นสีเงี้ยโอเคโดดเด่นแต่ถ้าไทยแลนด์ยืนท็อป5แล้วก้าวหม้อนี่คือจึ้งมากเด่นอยู่คนเดียวเหมือนน้ำตาลชลิตาน่ะเนี่ยอแมนดาก้าวหม้อเถอะอยากเห็นเพราะว่าวันนั้นสวยมากวันที่ไปเป็นกรรมการมิสเอดีซีดีซีนั่นน่ะเห็นไหมก้าวหม้อแบบนั้นนะคือลดที่สุดเลยแต่งหน้าแบบนั้นแต่งหน้าแคทอายจิกขึ้นไปคือลดที่สุดเลยก้าวหม้อเนี่ยเห็นไหมไปแก้มือให้น้ำตาหน่อยเร็วๆรวบฉันเชื่อว่าถ้าจัดไมมี่นะอีห้าคนต้องมีลาตินไม่สี่ก็สามแน่นอนแต่ฉันเชื่อว่า USA เข้าแน่นอนปีเนี้ยฮ่าฉันเชื่อว่า USA เข้าแน่นอนไม่รู้เพราะมันหน้ามันสวยอ่ะไม่รู้จะปัดมาตกยังไงอ่ะฉันเชื่อว่าอยู่เซียน่าจะเข้านะก้าวหม้อไหมก้าวหม้อไหมน้ำตาลกับเคนย่าสองคนเห็นไหมแต่เคนย่าก็ไปไงเห็นไหมก้าวหม้อใช่ชุดเขียว ACDC สวยสุดจริงๆลูกวันนั้นจบเลยลูกวันนั้นขึ้นเวทีปังถ้าเกิดว่าวันไฟนอลอแมนดาแต่งได้เท่าวันนั้นนะจบจริงๆเพราะว่าไทยแลนด์วันจริงนี้พังหลายคนมากให้น้ำตาลคนเดียวไทยแลนด์วันจริงอะเน็ตวันจริงก็ไม่สวยเท่าพีริมน้ำตาลปังวันจริงอะไม่ติเลยหัวจดเท้าเวลาเดินออกมาแล้วคือแบบเลิศมาริยาก็ไม่สวยเท่าวันพีริมฟ้าใสก็ไม่สวยเท่าวันพีริมวันจริงฟ้าใสก็มืดเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอเถอะวันเนี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีช่างหน้าช่างผมแล้วนะเธอมิสยูนิเวิร์สปีนี้แต่งเองคณะงามดูแลตัวเองก็เหมือนมิสยูเอสเองไงมีช่าง2-3 คนไปท่าช่างแพทย์กรรมการนางงามแต่งหน้ากันเองค่ะทุกอย่างตัดหมดงบประมาณนางงามดูแลตัวเองครับฉะนั้นเตรียมไปเลยค่ะลองพื้นอายแชโดว์อายไลเนอร์เตรียมไปเลย10 แท่งอย่างละ10 แท่ง10 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 แท่งเพราะว่านางงามแต่งเองมิส USA สูง163อุ๊ยฉันก็สูงกว่ามิส USA สิฉันสูง167 69น้ำตาลแต่งเองทำผมเองด้วยถูกต้องน้ำตาลเดินลงมาจากห้องทุกวันหน้าเหมือนออกมาจากนิตยสารมีคนบอกว่าเหมือนนางหลุดมาจากแมกกาซีนใช่ไหมมีคนบอกว่าอแมนดาแต่งหน้าเองได้นางแต่งเองได้สวยด้วยนั่นแหละนี่ไงก็ซ้อมแต่งวันนี้เนี่ยลูกนี้จึ้งเลยจบเลยทำต้องคิดเลยมากเลยลูกนี้อแมนดาต้องปากนู้นนะที่น้องฉัดแต่งให้อ่ะฉันว่ามันโอเคถ่ายนิตยสารถ่ายแบบโอเคแต่ว่าฉันว่ามันเข้มไป
ชั้น169ไม่ใช่160เธออย่ามา160เตี้ยไปอย่าเรียกเตี้ยเรียกว่าไม่ได้สูงมากเนี่ยอันเนี้ยจึ้งอันนี้บอกเลยว่าจึ้งจบเลยเธอซ้อมลูกนี้เลยค่ะซ้อมลูกนี้ให้ชินมือเลยเธอซ้อมลูกนี้เลยค่ะแต่งหน้าครึ่งชั่วโมงจบเนี่ยลูกนี้โอ้ลูกนี้ถ้าเกิดว่าลูกนี้นี่คือแบบว่าโอ้โหมงเลยลูกนี้สวยกว่า USA สวยกว่าเม็กซิโกสวยกว่าหลายประเทศลูกนี้สวยอยู่ถึงบอกไงเหลือจับไมค์ไฟส่งหน้าอย่างเดียวเนี่ยลูกนี้สวยเลยจบเลยลูกเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าชุดในบ้านเป็นแบบตุ๊บๆอย่างนี้แล้วนะคอปาดผ่าข้างก็สวยเห็นไหมดูเห็นไหมดูชุดดูชุดอีเปียเห็นไหมอีเปียเปียก็ไม่ได้สูงมากเปียก็เป็นเกาะอกเปิดไหล่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเสริมฐานไงที่เป็นระบายข้างใต้ฐานให้ตัวนางงามดูสูงใยของโมไอก็เป็นแขนยาวมีบ่าเห็นไหมพอมาเดมี่ก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมแคทนางงามสายเพอร์ฟอร์มเห็นไหมผ่าข้างเกาะอกต้องเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมเยตุนสีเป็นนางโชว์ครับเป็นชุดเป็นแดร็กควีนผิวสีจะชอบอย่างนี้เป็นทองทองเรื่องผิวสีชอบอย่างนี้จริงๆชุดเยตุนสีเห็นไหมแต่เราไม่รู้นะชุดอแมนด้าตอนนี้เขาบอกว่าสเก็ตออกมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงรอดูเธอว่าเป็นยังไงไปสืบมาสิเร็วๆไปสืบมาค่ะกระเทยคือนักสืบฉันอยากรู้เป็นเสริมบ่าหรือเป็นเกาะอกเกาะผ่าข้างสีอะไรมันไม่รู้มาสีอะไรชุดอแมนด้าน่ะโอ๊ตกูตูไปห้องเสื้อโอ๊ตกูตูเลยเร็วๆไปสืบมาอยากรู้ชุดลาตีคือเดินออกถึงบอกไงชุลตีอ่ะมันต้องทำให้คนดูในห้องส่งว้าวแคทก็ว้าวตุ่นสีก็ว้าวเห็นไหมเพราะเราจะต้องเข้าท็อป5ไงเธอต้องเข้าท็อป5นะครับปีนี้ต้องไปยืนแทรกให้ได้เพราะว่าคนจะต้องอู้เวลาเดินมาป้ารู้จะต้องร้องว้าวว้าวว้าว It's the best crowd that I ever seen อะไรเงี้ยป้ารู้ต้องร้องว้าวเลยเพราะชุลตีสำคัญมากเพราะตอนนั้นใช่ไหมสมมติเราเข้าท็อป5สมมติมีใครบ้างมี USA มีเม็กซิโกสมมติมีสายแข่งๆเยอะแคนาดาแต่ละคนฟาดมาแบบฉันเชื่อว่าแคนาดาออกมาก็เป็นดำๆแคนาดาก็น่ากลัวก็ต้องแบบประโคมกันใหญ่ชุลตีต้องแบบขอสักทีเถอะปีนี้ชุลตีเนี่ยปีที่แล้วกูขัดใจมากเลยชุลตีอะถามว่าสวยไหมก็สวยแหละแต่ก็มีมาเดี๋ยวไปตัดชายกระโปรงอีกเดี๋ยวไปมีแขนอีกเดี๋ยวไปมันเชิดมันชุลตีประเทศไทยมีปัญหาชุลตีทุกปีเลยนะเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันปีนี้ขอหน่อยปีนี้เป็นยังดีไซเนอร์มาทำใช่ไหมคะจากห้องเซลอัตกูตูขอหน่อยคือเดินออกมาแล้วจึ้งให้กระเทยร้องกรี๊ดอ่ะฉันจำได้เลยวินาทีที่ฉันเห็นชุดราตรีของแคทเชอร์ดาในทีวีอ่ะเข้าใจไหมคนที่ไปดูในห้องส่งจะเห็นออกมาเลยตอนนั้นแต่คนที่ดูทางทีวีอ่ะที่ยายแอชเลย์ลากยายแคทมาสัมภาษณ์อ่ะฉันดูชลงว้าวอีจุกวู้มงโถอย่างเงี้ยเห็นชุลตีมงโถฉันอึ้งเลยฉันอ้าปากค้างแล้วโอ้โหสวยชิบหายเลยชุลตีเนี่ยได้ข่าวว่าชุดไม่ได้แพงเป็นผ้าปิ้นไปซื้อตามพหุรัตแต่ว่าเพชรก็ไม่ได้แพงแต่มันอยู่ที่เนี่ยมันอยู่ที่หัวใช่ไหมเพชรก็ไม่ได้แพงเชื่อว่าชุลตีของแคทอะถูกกว่าชุดนิ้งเป็นชุดตะเกียบภูเขาไฟฉันเชื่อว่าราคาถูกกว่าแล้วเพชรก็แค่เป็นเพชรแบบว่าเพชรระยิบระยับนึกออกปะเพชรที่ว่าแปะไปกับผ้าปิ้นอะแต่มันอยู่ที่แบบหัวคิดคนอะชุดร้องโอ้โหแล้วปีนี้ขอสักปีเถอะอยากเห็นชุดลาตีแบบว่าให้ร้องแบบโอ้โหไม่ใช่ร้องแบบโอ้โหนะนั่นแหละอุ๊ยแอบดูสัมภาษณ์รายการอะไรไม่รู้เขาบอกว่าแม่ปุ้ยบอกว่าชุดประจำชาติอแมนด้ามีการไปทำปรับให้หัวมันเล็กลงชุดประจำชาติเป็นครีบเป็นอะไรเงี้ยเป็นปลาเป็นไอ้นี่มีบับเบิ้ลด้วยเขามีบับเบิ้ลด้วยหนึ่งอัตตี้ไปดิสนีย์แลนด์อ่ะฉันไปเจออีเด็กเด็กน้อยมันเล่นอะไรไม่รู้เป็นอีตัวเอลซ่าแล้วมีบับเบิ้ลบอกมาเดี๋ยวฉันจะไปซื้อมาติดหัวฉันจะไปเชียร์แมนด้าซื้อมาติดหัวเป็นในนี่ใช่ไหมแล้วบับเบิ้ลออกมาเต็มเลยคอยดูฉันนี่ไงเห็นไหมอันนี้กำลังมาชุดลาตีจริงๆนะเธอมันอยู่ที่การแข่งงานของกระเทยดีไซเนอร์นะฉันบอกก่อนเห็นไหมเพราะว่า
เขาศึกษาจากปีที่แล้วไงเห็นไหมปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วชุดแคทมันทําไว้ปังมากเห็นไหมเซาท์แอฟริกาเห็นไหมก็ต้องเป็นนี่ไงเป็นโซ่เป็นไล่สีเป็นเพชรหน่อยเข้าใจไหมเห็นไหมแต่สี่ประเทศนี้เลยไม่แข่งเห็นไหมไม่แข่งก็แพ้สิคะแพ้เซาท์แอฟริกาเซาท์แอฟริกาชุดสวยชุดจึ้งมากเลยเพราะฉะนั้นต้องแข่งค่ะเห็นฉันเชื่อมือฉันเชื่อมือโอกุตูเพราะว่ามีคนบอกว่าชุดราตรีของอแมนดาที่อยู่บนเวทีนั้นน่ะสวยที่สุดสวยที่สุดใส่ไป MU ยังได้เลยชุดราตรีรับมงของอแมนดาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมให้ดูวันนี้เห็นไหมจริงๆอ่ะเห็นไหมพอต่อให้เราแข็งแค่ไหนอ่ะพอเนี่ยสองคนนี้แข็งมากเลยนะหมอก็โปรไฟล์ดีแข็งไม่รู้จะหักคะแนนอะไรแต่พอมันอยู่ที่แบบว่าทีมงานกับการคิดงานกันเอาชนะนะบนเวทีมันต้องเอาชนะมันต้องไปสนแล้วมันต้องเอาชนะมันต้องฆ่าแล้วเห็นไหมถ้าฉันเป็นหมอกรีนก็ไม่หยิบชุดนี้มาใส่นะเพราะฉันรู้ว่าฉันแพ้แน่เลยชุดที่เป็นเงินแล้วบอกว่าแพทเทิร์นก็ไม่สวยมันไม่มีมันไม่อลังอ่ะมันไม่ได้พรีเซนต์อะไรอ่ะพออยู่เห็นไหมแคทอะกระเทยคิดไงกระเทยชอบเอาชนะไงนึกออกไหมกระเทยชอบการแข่งขันชอบแบบว่าดีเด่นเด่นดังอะมันก็ต้องอย่างเงี้ยมันก็ต้องฆ่าต้องฟาดเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวรอดูปีนี้เดี๋ยวรอดูปีนี้กันนะฮะแต่คนไทยมันทำไมคนเราก็ต้องอูดถ้าเกิดว่าชุดประจำชาติมีโหวตเธอโหวตไหมเพราะที่ผ่านมาชุดประจำชาติจะตัดสินจากกรรมการใช่ไหมมีชุดประจำชาติ IMG ไม่ค่อยมีโหวตเนาะไม่ค่อยมีอ่ะเห็นไหมเขาให้ไงชุดประจำชาติยุค IMG ไม่ค่อยมีโหวตเขาจะให้ถ้าเกิดว่าประเทศไหนไม่เข้ารอบหรือว่าเขาอยากจะกระจายเขาเรียกว่าการกระจายรางวัลไงขอเมาส์การกระจายรางวัลก่อนจะไม่มีใครให้ดับเบิลหรอกสมมติว่าคนนี้ได้สองรางวัลแล้วได้ดับเบิลไงสมมติว่าได้ตาสวยกับปากสวยก็จะไม่ได้ IMG ก็บอกว่าเธอต้องกระจายรางวัลนะเอาไปเห็นไหมอย่างปีมาริยาอย่างเงี้ยปีมาริยาชุดประจำชาติเราสวยนะมีความวิจิตรบรรจงประณีตก็ไม่ได้ไปให้ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นกระตุกชุดแปลงร่างอะไรก็ไม่รู้ถามว่าชุดนั้นราคาเท่าไหร่เห็นไหมกระจายรางวัลฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นกรรมการเลือกเพราะว่าปีที่แล้วฟิลิปปินส์กับมาเลเซียใช่ไหมก็กรรมการเลือกแล้วก็ตีกันวุ่นวายมากเลยงงมากแล้วยกฉันงงมากเลยคือเขาทำไมเขาต้องการกระแสหรืออะไรเพราะว่าชุดประจำชาติน่ะมันอยู่ในที่โรงแรมใช่ไหมแล้วเขาขนชุดประจำชาติของเยอรมันเซียน่ะไปที่สตูดิโอเทเลอร์แพลสสตูดิโอแล้วไปออกรายการทีวีแล้วก็เยสติพาวิประกาศว่าฟิลิปปินส์ชนะก็งงมากคืออะไรทำอะไรกันคะแต่เทียบจากฟิลิปปินส์กับมาเลเซียฉันให้มาเลเซียนะฟิลิปปินส์ก็คือออกมาเป็นอีเกิลใช่ไหมปึ้มสวยอะไรเงี้ยจบแต่ว่าดูความมีวัฒนธรรมความมี culture ให้มาเลเซียมากกว่าแล้วยังมาเลเซียก็ยืนงงบอกว่าฉันไม่ใช่ฟิลิปปินส์ฉันคือมาเลเซียโอ้แกงมาเลเซียเวอร์น่ะเป็นฉันเอาจานเครื่องให้กระจายเลยคือกูสลวนให้หมดเลยประกาศผิดยังไงเห็นไหมยังฟิลิปปินส์ยังมาเลเซียไม่ยอมเลยคว้าไมค์เลยเห็นไหมใครคิดเหมือนฉันบ้างฉันคิดว่าเขาให้รางวัลปลอบใจมาฟิลิปปินส์จริงๆอ่ะมาเลเซียต้องได้ฟิลิปปินส์เฉยๆเพราะว่าถามว่าจะให้คะแนนอะไรความสวยความครีเอทีฟชุดสวยๆเยอะแยะชุดครีเอทีฟเยอะแยะถ้าครีเอทีฟลาวต้องได้ลาวกับพม่าต้องได้แต่ว่าชุดฟิลิปปินส์ก็คือแค่แบบว่าโอเคแน่นอ่ะแน่นจึ้งแล้วก็มีนก2ตัวเงี้ยไปซ้ำกับของใครก็ไม่รู้คนไทยก็ทำจึ้งก็ไม่ได้ใส่มากมายฉันเชื่อว่าให้เพราะว่าฟิลิปปินส์เขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกองแม่ฮะสนิทกับกองแม่หนึ่งฟิลิปปินส์อ่ะซิงซอนอ่ะใช่ไหมเขาก็จะแบบโอ้โหแล้วปัดกาซินีตกท็อป20เขาก็อัพไปเอาชุดลองเอาชุดประจำชาติอีกสักรางวัลหนึ่งนะอย่าโกรธฉันเดี๋ยวฉันให้เธอเข้ารอบเองปีนี้เขาจะว่ายังไงไม่รู้ฉันว่ายังไงฟิลิปปินส์ก็เข้านะใช่ให้เราถ้าจะเอาครีเอทีฟให้เราได้จะดีกว่าใช่ไหมใช่ไหม
นี่นี่พม่าเนี่ยเห็นไหมฉันจะบอกว่าชุดประจำชาติอ่ะมันจะต้องว้าวคนดูจริงๆมันจะต้องว้าวคนดูเวลาออกมาแล้วมันจะต้องมีแบบว่าแบบเฮ้ยถึงไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรแต่ว่าชนะใจคนดูทำไมทุกๆปีเลยอ่ะอย่างปีแนทตุกตุกอ่ะให้ปีน้ำตาลพม่าคนในห้องส่งกรี๊ดถ้าเดินออกมาสวยจึ้งๆเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรโอเคสวยจึ้งจบแต่มันจะต้องมีลูกเล่นชุดประจำชาติชุดประจำชาติต้องมีลูกเล่นแล้วมาปีเดมี่ปีมาริยามาเจอญี่ปุ่นเจอเจแปนแปลงร่างพอกลับไปไทยเราชอบใครเราชอบบราซิลใช่ไหมบราซิลมีลูกเล่นแล้วพอมาปีที่แอตแลนต้าเราชอบช้างกับพม่ามีลูกเล่นคนไม่นี่ในห้องส่งกิจการจริงๆนะฉันบอกว่าชุดประจำชาติจะต้องมีลูกเล่นบนเวทีเดินออกมาสวยจึ้งๆอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดินออกมาแต่งแบบจึ้งๆอย่างเงี้ยปึ้งสวยไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงมันต้องมีลูกเล่นเพราะฉะนั้นประกาศไปเอาลูกเล่นมาซะไปปล่อยควันให้ปล่อยบับเบิ้ลให้เยอะเลยหรือไม่ก็ทุกก็เอาปลายตัวมันกัดโชว์กันบนเวทีเลยมันต้องมีลูกเล่นเถอะชุดประจำชาติอ่ะมันต้องมีลูกเล่น นั่นแหละช้างจริงๆพี่อนุชาช้างน่ะคนเฮทั้งฮอนะแต่ว่าจะได้สองปีติดก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้จะยังไงใช่ไหมมันก็ต้องกระจายรางวัลกันไปแต่ยุค IMG นี่นะคะตั้งแต่ไล่มั้งแต่ดูรอไมอามี่น่ะเอเชียได้ชุดประจำชาติหมดเลยอินโดนีเซียไทยแลนด์ญี่ปุ่นลาวพม่ามาเลเซีย6ปีนี้เอเชียกว่าชุดประจำชาติหมดเดี๋ยวเรารอดูปีนี้ว่าเดี๋ยวเรารอดูว่าลาวเป็นสุ่มไก่เพราะปีที่แล้วเราเสร็จลาวเรามาเป็นสุ่มไก่เดี๋ยวเรารอดูนี้ว่าเรารอรอดูปีนี้ว่าใครจะมงชุดประจำชาติเธอว่าใครเธอจะประมาทลาวนะยะลาวพม่าคัมบูเดียเดี๋ยวคอยดูคนนะเพราะฉันได้ยินมาว่าพม่าคัมบูเดียนี่คนไทยทําให้แล้วคนไทยเก่งนะยะเดี๋ยวเพราะปีที่แล้วนี่งานมิสเอซีดีซีไปโชว์อยู่แอตแลนต้าเยอะมากเห็นไหมจำได้ป่ะเนี่ยเปิดให้ดูก่อนลาวน่ะที่พม่าน่ะที่แบบกระปุ้ง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 เข้ามาเป็นในเนี่ยเป็นควายอ่ะพอเป็นควายจบปุ๊บก็มาเป็นสาวน้อยเคียวเกี่ยวข้าวชุดลาวไปชุดพม่าไปแล้วจำได้ไหมเห็นไหมแปลงร่างหนึ่งนี่แปลงร่างหนึ่งแต่จริงๆชุดที่ได้เสียงกรี๊ดที่สุดนี้ต้องให้ชุดลาวนะเนี่ยชุดประจำชาติมันต้องเล่นเยอะๆต่อไปเนี้ยมันไม่มีแล้วออกมาสวยๆอ่ะเห็นไหมเล่นใหญ่เล่นเยอะยกงวงแปลงร่าง3-4-5ตลบ My God ฟังเสียงคนกรี๊ดมาถ้าเราไม่ชนะใจกรรมการเราชนะใจในห้องส่งก็พออย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะพม่าปีที่แล้วดูพม่าก่อนเมียนมาปีที่แล้วเห็นไหมมาเป็นควายแต่งเป็นควายไปก่อนแล้วตัวนางงามเก่งมากนางงามก็เล่นเล่นนางงามก็โชว์ได้ดีมากเห็นปะใครจำได้มั้ยครับปีที่แล้วพม่านี่ปีที่แล้วชุดประจำชาตินี่ถือว่าแข่งกันเอาเป็นเอาตายอยู่นะอ่ะเปลี่ยนชุด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 เห็นไหมคนจะรอดูว่ามีอะไรเปลี่ยนชุดมามาเกี่ยวข้าวฟังเสียงกรี๊ดอ่ะฟังเสียงกรี๊ดเห็นไหมนั่นล่ะให้กำลังใจน้องอาร์ตประกาศน้องอาร์ตปากัดของเรานะอันนี้แนวสวยงามอันนี้คือชุดประจำชาติแนวสวยงามจะสวยจริงนะ
ปอร์โตริโกอ่ะเพราะคนใส่สวยไงชุดประจำชาติแนวสวยงามอันนี้บานบุรีสวยจริงๆฉันชอบเลยปอร์โตริโกเราประมาทเป็นประมาทไม่ได้นะปีนี้นะชุดประจำชาตินะสวยเห็นไหมอันนี้คนในห้องส่งกิ๊ดการ์ดนะคะเดี๋ยวก่อนฉันรู้สึกว่าฉันมีของกาซินีใกล้ๆอยู่มั้งลบไปละไม่มีละดูอันนี้ดูอันนี้อันเนี้ยจริงๆน่ะออกมาในแบบสวยกว่าไม่ต้องลากไม่ต้องเข็นมาหรอกคือว่าเดินสง่ามาสวยกว่าป่ะนิดหนึ่งอย่ามาว่าฉันขอเซลขอกัดหน่อย นิดหนึ่งเห็นป่ะแล้วตัวชุดข้างในอ่ะก็มันก็ไม่เด่นอ่ะข้างนอกมันเด่นกว่าเปิดก็ได้อยู่คนไทยกีดให้อยู่คนไทยกีดให้อยู่นะฮะก็อ่ะเธอประมาณนี้ขอบคุณที่อุตส่าห์มาฟังมาชมอาร์ตี้นะคะผมวันนี้อาร์ตี้ตอนนั้นผอมดูดีเห็นแล้วอยากได้เป็นผัวฉันจะผอมจะผอมแล้วพูดคุยมั่วมอยสถานการณ์ต่างๆนะผมก็เดี๋ยวจะมาเมาเรื่อยๆเดี๋ยวรอเพื่อนสาวน้องปูนกลับมาจากไปหาผู้ก่อน4วันแล้วเดี๋ยวจะมาเคาะท็อป10กันมัน2ตัวเก่งมิสยูนิเวิร์สปีนี้จะรีบไปไหนคะโทฉันจะไลฟ์ไปชั่วโมงแล้วจะต้องไปตัดผมแล้วต้องทำผอมก็เพราะต้องผอมแล้วตอนนี้กินอ้วนมากเที่ยงครึ่งแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาพูดคุยเมามอยกันใหม่เดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆไม่ต้องกลัวฮะเดี๋ยวพอ3-4ที่เมืองไทยเดี๋ยวอาร์ตี้ไลฟ์ต่อในเพจอาร์ตี้เราอยู่กูปอมนะฮะเธอนี่แป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งไปนะฮะอย่าเพิ่งไปมานี่ก่อนจะให้ดูอะไรแป๊บหนึ่งนะเธอฉันฝากอันนี้ด้วยขายของก่อนเร็วๆเธออย่าเพิ่งช่วยหน่อยฝากกด Subscribe ช่องนี้ได้ไหมครับนี่เอาไว้เป็นช่องสำรองเวลา Miss Universe ที่ดูเราไม่ใช่ที่ดูเราไมอามี่ว่ะที่ไมอามี่ปีนี้ไงจะทำช่องนี้เอาไว้สำรองเผื่อโดนยิงกลางอากาศเพราะว่าช่อง Art Universe ชอบบงอยู่ช่วยกดไลฟ์ได้แล้วเดี๋ยวรอเอาไว้ไลฟ์พร้อมปูเนี่ยปูกลับมาก่อนนะฮะแต่ว่าก็จะไลฟ์2ช่องทางเลยต่อไปนี้จะไลฟ์2ช่องทางเลยตั้งเพราะว่าซื้อโทรศัพท์ตอนนี้โทรศัพท์มีหลายเครื่องเดี๋ยวจะไลฟ์ที่ Fashion Insider แล้วก็อันนี้ด้วยนะฮะช่อง Arty Florida เปลี่ยนชื่อแล้ว1อันนี้ไม่เปลี่ยนชื่อแล้วฝากกด Subscribe กดกระดิ่งรอไว้นะครับผมช่อง Arty Florida ช่องนี้ไลฟ์ได้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์มาดู YouTube นี่มันยากจริงเนาะเพลงไม่ได้เลยนะเพราะเวลาโหลดวิดีโอปุ๊บมันจะสแกนแล้วมันติดเพลงปุ๊บแต่มันรู้ว่าเพลงอะไรขนาดฉันเปิดเพลงหมากัดเอกชัยเปิดเพลงก็จักรพันธ์มันรู้หมดเลยมันส่งจดหมายมาฉันเลยบอกว่าYour Music Claim by Jim M Gaming แล้วเนี่ยมันรู้หมดมันรู้ดีมันรู้เก่งวันนี้ที่ลาไปก่อนนะครับกุ้นไนราตีฝันดีสวัสดีตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วไปเธอจะต้องไปตัดผมแล้วนะฮะเพราะตัดผมแล้วเดี๋ยวหน้าตอนนี้หน้าบานมากอ้วนต้องหน่อยแล้วนะฮะต้องหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมกู๊ดไนท์ลาตีฝันดีสวัสดีวันนี้ลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเปิดเพลงลาก่อนสักเพลงหนึ่งก่อนบายบายดูแลตัวเองด้วยนะครับผมใส่หน้ากากใส่มาสก์วันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ ต้องไปตัดผมแล้วไปขออนุญาตปิดกุ๊ดไนท์ลาตีฝันดีครับบ๊ายบาย